สองคนเนี่ยเขาบอกเคยมีภารกิจจับกิ๊กกันด้วยมีหลายปีแล้วเรื่องของนี้เรื่องของนี้เราสงสัยว่าแบบเอ๊ะกลับบ้านไม่ตรงเวลาเราอะแอบติด GPS ไม่ติด GPS ไม่ติดรถอ่ะมันจะมีแบบว่าของตกแต่งรถอะอย่างเช่นแบบตุ๊กตาเราก็ไปยัดในนั้นบ้างซึ่งบางทีอะทำไมวันนี้ไม่เคลื่อนย้ายเลยวะอ๋อเขาเอาตุ๊กตาออกแล้วเหรอเอาไว้ในบ้านหมายใจว่าจะไปจับให้ได้ขนังคาขาวเพราะพิกัดมันไปหยุดตรงนั้นพอดีบ้านคือเยอะมากในหมู่บ้านนั้นให้ลงไปดูอีนี้ก็รู้ว่าจะดูยังไงว่าเจ้าของบ้านไหนคือจะเป็นกิ๊กผัวเพื่อนกูอะไรเงี้ยไปเปิดตู้จดหมายไปดูว่าเขาชื่ออะไรหรออย่างเงี้ยแล้วก็มาเซิร์ชดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมยิงเนี่ยสองคนเนี่ยเขาบอกเคยมีภารกิจจับกิ๊กกันด้วยมีสนุกมากตอนนั้นอะเป็นยังไงหลายปีแล้วนะต้องบอกหลายปีแล้วหลายปีแล้วเรื่องของนี้เรื่องของนี้ไม่ผัวเก่าเหรอผัวเก่าไม่แต่เป็นเรื่องแบบเข้าใจไหมว่าคนเราพอตากันแล้วตอนนี้ก็คือตลกแล้วมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องตลกแต่ตอนนั้นซีเรียสมากเลยนะตอนนั้นเครียดวันดีคือดีนะอีด้าโทรมานี่คือทำงานอยู่เลยอยู่คอนโดกลับบ้านละโทรมาอ๋องอยู่ไหนอะฉันรู้สึกว่าป้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 าอันนี้เล่าเรื่องบรีฟมาฉันบอกว่ารอแป๊บนึงขอเอารถไปเปลี่ยนที่บ้านก่อนเพราะกลัวขับตามแล้วเดี๋ยวจำได้ว่าเป็นรถนี่ไงเข้าใจไหมเอารถนะพี่น็อตไปเปลี่ยนที่บ้านตัวเองอยู่หมู่บ้านกีฬาไกลมากแล้วก็เอารถที่บ้านอ่ะคันใหม่มาแล้วก็มาขับรับดาด้าขับรับดาด้าแล้วก็ตามเจอไหมเธอสนุกมากก่อนหน้านั้นน่ะต้องยอมรับคือเราไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนไม่เคยคือเมื่อก่อนอ่ะมันแบบช่วงอดีตนะมันคือแบบมันไม่ค่อยลงตัวทำไมต้องออกตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะคิดว่ามันเป็นปัจจุบันไงก็คือเรื่องนานแล้วมันหลายปีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือแบบเราสงสัยว่าแบบเอ๊ะกลับบ้านไม่ตรงเวลาหายไปไหนนะบินก่อนหน้านั้นอะเราอะแอบติด GPS ไม่ติด GPS จริงหรอเอากล่อง GPS น่ะไปไว้ในรถผู้ชายแล้วตัวเองมันไม่ไว้ใจอะเวลาไม่ไว้ใจอะเราจะทำทุกทางไงเธอแล้วเธอรู้ป่ะเปิดโทรศัพท์อ่ะเห็นเลยว่ารถเคลื่อนที่ไปไหนพี่น้องใช่แล้วนอกจากนั้นนะยังสามารถโทรเข้าไปในกล่อง GPS เนี้ยเราได้ยินเสียงในรถได้ด้วยอย่างแม่รถจะตายแรงฟ้าแรงฟ้าคำถามเวลาผู้หญิงติดเขาติดตรงไหนไม่อ่ะอย่างงี้บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันหรอกูสังเกตพี่มดดำสิคะทำไมฮะทำเฉยๆได้ถามแม่เคยทำป่ะไม่มันได้วิธีจากกูเพราะกูจัดรายการวิทยุอยู่เมื่อก่อนกูมีผัวเป็นนายแบบเนาะไม่ได้เขาติดทิเบตมึงนั่งมอเตอร์ไซค์ตามเขานั่งมอเตอร์ไซค์ตามแล้วกูคิดว่าผู้ชายจะต้องง้อกูง้อไหมเปิดประตูบ้านลูกเข้าไปปุ๊บผู้ชายมึงจะต้องเธอใจเย็นๆนะเปิดปุ๊บตุ้มมึงมาทำไมตัวอ้วนนั่นไงกูจับกระโดดที่ตัวนี่ไม่หุ่นขนาดนั้นไหมเนาะว่าแม่เลยอีตุ๊ดอ้วนเลยเหรอแล้วตอนนั้นติด GPS มา GPS หาเลยมอเตอร์ไซค์รับจ้างไงแหละนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับเขาก็นั่งมอเตอร์ไซค์ถูกทิ้งแล้วค่ะให้อย่างนั้นนะไม่เป็นไรทิ้งไปเลยจริงต่อตามนั่งมอเตอร์ไซค์ตามเขาเรียกว่าไม่มีชั้นเชิงมีชั้นเชิงมันต้องหย่อนกล่อง GPS ไว้ในรถต้องเงียบๆทำตัวแบบไม่ให้เขารู้สึกก็สมัยฉันมันยังไม่มี GPS ป่ะแล้ววิธีการซื้ออ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครเนาะก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็ซื้อทางออนไลน์เก่งมากแล้วเขาก็ส่งมาที่บ้านแล้วพอกลางคืนอ่ะเราก็แบบติดที่ไหนดีวะคือต้องรอให้ทุกคนในบ้านหลับให้หมดก่อนอ่ะแล้วค่อยยองแล้วติดอ่ะเทคนิคก็คือว่าบางวันก็ในกล่องกระดาษทิชชู่บ้างเขาเป็นแต่ละวันไม่เหมือนกันกล่องทิชชู่ในรถต้องเอามาชาร์จแบตตลกมากตรงไหนต้องมาชาร์จแบตด้วยเหรอตรงที่ด้ามาชาร์จแบตเมื่อก่อนน่ะด้าคือตื่นสายตลอดเพราะกลางคืนน่ะต้องรอทุกคนหลับแล้วก็ย่องลงไปในรถเพื่อจะเอาเครื่องมาชาร์จแล้วชาร์จเสร็จอ่ะไม่ได้นะต้องไปหย่อนต้องเอาไปหย่อนคืนอย่างนี้พ่อฉันก็ต้องตรงๆกันนะฉันพูดตรงๆนะบางวันก็ต้องทำให้คิดว่าผัวจะแอบตื่นมาเยี่ยวกันดึกบ้างเหรอแล้วในรถอ่ะมันจะมีแบบว่าของตกแต่งรถอ่ะอย่างเช่นแบบตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาเราก็ไปยัดในนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่เคลื่อนย้ายเลยวะอ๋อเขาเอาตุ๊กตาออกแล้วเอาไว้ในบ้านทำไมอยู่บ้านตลอดวะวันนี้ไม่เคลื่อนย้ายเลยวันนี้เป็นคนดีตุ๊กตาอยู่หน้าบ้านตุ๊กตาแบบบุ๊กโก้พี่มดพี่นอดวันเกิดเรื่องเนี่ยมันดันเคลื่อนไปในที่ที่เราแบบคิดว่านี่แหละคือแหล่งกบดานของตัวผู้ชายและตัวแบบ
กิ๊กอีด้าก็โทรมาเสียงสั่นมึงอยู่ไหนย่ะรีบมารับกูด่วนเลยไงฉันก็กลับไปเปลี่ยนรถที่บ้านแล้วก็ขับตามไปที่เกิดเหตุไปถึงแล้วเธอรู้ป่ะภาพสองคนนี้เหมือนขโมยขโจรที่แบบมาดูลาดเราว่าจะยกเขาบ้านใครบ้านใครอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อน GPS มันไม่ได้แบบว่าเป๊ะเหมือนวันนี้มันจะเป็นแบบรัศมีรอบๆแบบ50เมตรอ่ะโอ้โห100เมตรไม่ใช่50ด้วยอุ๊ยทำไมเธอรู้เป็น10ปีแล้วเป็น10ปีแล้วว่ามันไม่ชัดเจนมันจะเป็นรัศมีวงกลมแล้วมันไม่เดี๋ยวนี้มันแป๊บเดี๋ยวนี้มันปักหมุดใช่แต่สมัยก่อนมันไม่มีมันจะเป็นแบบวงกลมรอบๆด้าก็ออกแบบเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้เราก็เลยวนแถวนั้นน่ะแล้วไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านนึงไม่ก่อนเจอหมู่บ้านคือไปตามคอนโดที่น่าจะเป็นไปได้แถวนั้นแล้วแกรู้ป่ะขอโทษนะครับที่ถึงคนไม่แจ้งความแต่ก็บุญละไม่ประเด็นเกรนรู้ป่ะเชื้อกูหมดเลยนะจริงแม่ทำมาหมดอย่างแม่อีด้าบอกว่าอะไรรู้ป่ะเชื้อหมดเลยเนาะอีด้าบอกว่าอีอ่องอีอ่องกูลงไปเดี๋ยวคนจำได้มึงลงไปดีเอาเงี้ยเลยขอโทษเดียวกันเลยขอโทษเดียวกันเลยให้เขาลงไปนั่งกูอยากจะพูดจังเลยนั่งฟังอ่ะเหมือนเด็กตัวเองมาเหมือนสั่งตัวเองเหมือนอีนุ้ยอ่ะเหมือนอีนุ้ยมานั่งปุ๊บอ๋ออย่างเงี้ยเหรอคะงานถ้าก่อน11โมงก็ไม่รับแล้วก็เฮ้ยนุ่นมึงวัดรอยตีนกูแล้วเหรอเหมือนกูทุกอย่างเลยจุดเนี้ยเข้าใจไหมคะไม่ต้องค่ะต่อให้พี่ออกไปพี่ด้านลงไปคนก็จำได้ค่ะกูลงมาแล้วค่ะนี่เขาเป็นเพื่อนรักนะเขาลงไปลงให้ทุกที่ไปถามรปภว่าเนี่ยมีรถคันอย่างนี้มาตรงนี้ไหมและในใจอะตอนนั้นเต้นใจเต้นแล้วรปภถามไหมรปภถามไหมมาถามทำไมรปภก็ถามก็บอกว่าเออเนี่ยก็คือก็พูดกับเขาตรงๆก็ตามหาคนหัวเพื่อนเขาพูดกันเหรอเหมือนจะมีชู้เนี่ยเขาว่าไงเออเขาก็อ๋อไม่มีเลยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอที่ไหนแล้วไปหลายที่มากจนไปเข้าไปตามหมู่บ้านนึงทำไมอะรู้ป่ะผ้าแบบพี่น็อตน่าเกลียดมากไปหมายใจว่าจะไปจับให้ได้ขนังคาเขาปรากฏว่าเพราะพิกัดมันไปหยุดตรงนั้นพอดีเราก็ขับไปชิบหายละบ้านคือเยอะมากในหมู่บ้านนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันควรจะอยู่หลังไหนเพราะ GPS มันเป็นระยะที่มันกว้างมากใช่ป่ะพี่รู้ว่าทำไงลงไปอ่ะอีอ๋องลงไปดูดิให้ลงไปดูอีนี้ก็รู้ว่าจะดูยังไงว่าเจ้าของบ้านไหนคือจะเป็นกิ๊กผัวเพื่อนกูอะไรเงี้ยไปเปิดตู้จดหมายไปดูว่าเขาชื่ออะไรหรออย่างเงี้ยแล้วก็มาเซิร์ชดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมยิงเงี้ยบ้านใช้เวลากี่วันแล้วบ้านกี่หลังไม่ได้หรอไม่หรอกแกเขาเป็นบ้านการที่เราไปเปิดจดหมายแกเข้าใจป่ะชีวิตอีด้าเกิดมามีแฟนคนแรกคนเดียวชีวิตอ่ะมีแฟนคนเดียวกินอันเดียวมาตลอดถูกบุ๊กก็กินกี่อันเหรอลูกก็เท่ากับพี่อ่องกันละค่ะพี่พูดหนูพูดนะยังไงนี่ฝังว่าทำงานเจอหรือไม่เจอสรุปคือหาไม่เจอหาไม่เจอจริงๆเลยหรอจะได้เจอสักหน่อยก็จับไม่ได้จับไม่ได้หลังจากนั้นมีความพยายามเพิ่มเติมว่าจะทำต่อเพราะตอนหลังก็เลยได้คิดแล้วว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำไปอ่ะมันเหนื่อยเราอ่ะมันเหนื่อยเรากับการที่เราแบบไปแอบฟังเขาแล้วเชื่อไหมว่าบางทีนะระหว่างรอถ่ายรายการอย่างเงี้ยด้วยความที่มือถือมันโทรเข้าไปได้ใช่ป่ะเราก็จะคอยแบบใส่หูฟังแล้วก็ฟังว่าใครพูดอะไรซึ่งแบบพอเรามานั่งคิดสละตะทุกอย่างทำอะไรแบบเฮ้ยทำอะไรอยู่วะก็ใช่ไงทำอะไรอยู่แบบมันเหนื่อยมากงานเราก็เยอะอยู่แล้วเลยต้องแบบหาเรื่องใส่อะไรหัวแบบตั้งแต่ไหนก็เลยปล่อยเลยไม่เอาแล้วถ้าเป็นมึงเนี่ยกูจะไม่ทำหล่อไม่ทำหรอมึงตัวอย่างก็มีให้ดูอีน็อตไม่หรอกถ้าไม่เจอจริงถ้าเอาตรงๆถ้าวันนั้นไม่เจอจังๆก็รับไม่ได้หรอกหนูพูดตรงๆวันนั้นไม่ได้ไอด้านี่คือคนคู่ชีวิตฉันเลยนะคือปุ๊บอีด้าเขาโทรมาละอีนี่เจอทุกอย่างกูจะต้องไปละมึงจะไปไหนอีกประจำกูต้องไปละจัดรายการอยู่จัดรายการอยู่รายการสดด้วยนะมึงจัดไปคนเดียวไหวไหมทำไมรายการท้องอ่ะจัดคนเดียวไหวไหมถามอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยๆเนี่ยสองชั่วโมงมึงอย่าหยุดพูดนะเดี๋ยวกูมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูมามึงจะไปไหนตอนนี้กูรู้พิกัดนายแบบกูแล้วกูอย่างนี้แต่ปรากฏมึงไม่ต้องจำทุกอย่างก็ได้เออจริงเพราะมึงเอาไปทำหมดเลยแล้วฉันไปตีก่อนนะน็อตแล้วบางทีกูก็โดนตีกลับมานะวันที่คืออีด้าทำพิธีกรอีเวนต์อยู่กูจำไม่เลยเปิดเซนทันเวิร์ดนี่แหละอีด้ากูเห็นละมีผู้หญิงใส่ผ้าขุนหนูมาตกผืนหนึ่งไม่ขำมากมาโทรมาบอกอีด้าผู้หญิงอะผู้หญิงที่มากับไอ้คนนั้นอะมันใส่ผ้าขนหนูบอกคนเลยว่าใส่ผ้าขนหนูมาเออใส่ผ้าขนหนูมาอีเวนต์แม่บ้านตามผู้ชายอ่ะเขาใส่ผ้าเสื้อผ้าที่มันเหมือนขนเหมือนผ้าขนหนูมันเป็นชุดแฟชั่นอ่ะแฟชั่นมันจะเป็นแบรนด์แบรนด์เก่าเป็นผ้าขนหนูแล้วเป็นผ้ามันเหมือนผ้าขนหนูไม่ต้องอะไรมากฉันทำอีเวนต์อยู่ข้างบนเซนทรัลเวิลด์และอีเวนต์ข้างล่างต่อ5 โมงเย็นจะเป็นพี่มดดำ
จอผู้ชายอยู่กับผู้หญิงเจ้าของอีเวนต์โทรมาคุณพ่อดำไม่อยู่ละคุณพ่อโกไปเลยฉันมาลงมาหน่อยคุณพ่อโกลงมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะงานจะเริ่มแล้วค่ะจะไม่ไปฉันไปตามผู้ชายก่อนเลยเดี๋ยวให้กลับมาทำงานนี่นี่พี่ปาล์มพี่ปาล์มบอกสิว่าจริงไหมพ่อโกอยู่ไหนลิโอพ่อโกอยู่ไหนอยู่ข้างบนกับพี่ปาล์มลงมาทำแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วคืออะไรของป้างงที่แม่ยังอยากยืนในวงการบันเทิงนี้ได้อะแม่ถ้าแม่ทำตัวขนาดนี้แม่ไม่ควรทานนะแม่ไม่ควรให้แล้วลูกค้าลูกค้าไม่ควรให้โอกาสแม่เลยแล้วได้หมายอ่ะพิธีกรคือคุณโมด้ากับชาพาพอสิข้างบนปุ๊บลูกค้าลงมาแล้วจากชาพามาแล้วต้องถามแล้วข่าวมาจริงนะสวัสดีค่ะวันนี้มึงก่อนแล้วที่เป็นพิธีกรอีกแล้วค่ะคุณธรรมก่อนฉันเป็นตาใหม่มาถ่ายไปไหนอ่ะไม่แล้วฉันจะต้องซื้อเสื้อผ้าในดังนั้นแล้วเปลี่ยนสีตามตีมเขาไม่ใช่แล้วฉันงงมากว่าแม่ยังอยู่ในวงการบันเทิงนี้ได้หรือยังเธอไม่ใช่แค่ไม่อยู่วงการบันเทิงเธอดูพรีเซนเตอร์เขาก่อนวันนี้เธอดูคือมาจากวันไม่ถ้าทำตัวแบบนี้เป็นพวกเราทำอ่ะเขาไล่เราจากวงการแล้วไม่ใช่แต่วันนึงมันต้องหยุดเว้ยเหมือนวันนี้ฉันหยุดไหมพวกแกมันหยุดหยุดนี่ไม่ใช่หยุดแล้วมึงจ๋านะ